เรื่องนี้จะใช้คำว่าเป็นศึกสองชาติก็ว่าได้นะระหว่างเมียนมากับอินเดียคือเมียนมาเนี่ยเขาไปกู้เงินบังอ่ะเป็นคนอินเดียนะคะครับไปกู้เงินบังมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คืนตรงเวลาบังเป็นเจ้าหนี้ก็ไปทวงพอไปทวงเสร็จปุ๊บทะเลาะกันอีกคนนึงจะเอาเงินอีกคนนึงไม่มีจ่ายตีกันคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเมียนมาที่ว่านี้คว้าไม่กวาดทางมะพร้าวอะค่ะตีบังอักอักอักเจ็บหนักเลยส่งโรงพยาบาลนะคะตีเจ้าหนี้ไอ้เจ้านี่แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดยังไงทำไมถึงโอ้โหได้โมโหโกรธาจะตีบางขนาดนั้นนะคะตำรวจไปตรวจสอบจุดนี้เป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะพบนายอูเมธิวาริอายุ37ปีเป็นคนอินเดียนอนอยู่ที่พื้นถนนบาดเจ็บคือมีแผลฉีกขาดที่จมูกปากก็แตกแขนขาก็มีรอยฟกช้ำนะคะส่งโรงพยาบาลไปก่อนนี่สภาพนะจมูกเนี่ยโอ้โหเป็นแผลเลยนะคะคนก่อเหตุชื่ออังโกออายุ36ปีเป็นคนเมียนมาใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวแล้วก็ท่อน้ำ PVC เนี่ยทำร้ายร่างกายคนเจ็บตำรวจไปจับได้ที่ห้องเช่าใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละอังโกออบอกว่าเขากู้เงินจากบังเนี่ยแต่ไม่ได้จ่ายก็จริงนั่นแหละเขาไม่ได้จ่ายคือบังอ่ะมาทวงถามแล้วก็มีปากเสียงกันทีนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวกับท่อ PVC เนี่ยเหมือนอยู่ใกล้ๆตัวคุณผู้ชมหาได้ก็ฟาดยับเลยนะคะหัวหน้าคนงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาขอเวลาบางบอกขอ 2-3 วันได้ไหมเขายังไม่ได้ไปเบิกตังค์จากนายจ้างเลยต้องทำงานให้ครบตามกำหนดตามรอบวันก่อนอาบังเนี่ยไม่ฟังคำอธิบายเลยแล้วก็ด่าเละเลยหลังจากนั้นเนี่ยคนก่อเหตุทนไม่ไหวก็คว้าไม้กวาดตีเขาให้ฟังหน่อยนะคะหัวหน้าคนงานที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะตรงเนี้ยผมดูที่เห็นนี่ขวาเขามายังไงใช่ไหมว่าบังเนี่ยมาทวงมาอะไรยังไงเขาก็ตอบแล้วว่าพวกนี้ได้ไหมบังก็ด่าหายเลยจะเอาไม้กวาดตีเขาเมียเขาคนเราผัวเมียกันอ่ะเมียเขาก็ต้องกี้ก็ยังไม่กี้ก็เป็นความเศร้าทั้งสองฝ่ายหัวหน้าคนงานบอกว่าก็เห็นอยู่บังเนี่ยนอกจากด่าแล้วเหมือนจะเอาไม้กวาดไปตีเมียเขาด้วยเขาก็อยากจะปกป้องเมียเขาก็คว้าไม้กวาดสู้กันไปมานะคะเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานของชาวเมียนมาบอกว่าทุกครั้งที่อาบังมาทวงเงินเนี่ยจะพูดจาไม่ดีมากันที 7-8 คนนะมาแล้วก็เหมือนแบบทำท่าจะมาทำร้ายมาขู่อะไรแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ไม่ฟังความข้างเดียวมาฟังฝากฝั่งของบังบ้างคือบังอ่ะพูดให้การไม่ได้นะคะส่งโรงพยาบาลนะแต่เพื่อนของบังบอกแบบนี้บอกว่าอาบังเนี่ยมาอยู่เมืองไทยได้หลายปีแล้วแล้วคนก่อเหตุที่เป็นคนเมียนมาเนี่ยชอบทำตัวกลางบางทีเนี่ยมากู้เงินก็คืนบ้างไม่คืนบ้างฟังหน่อยนะคะเพื่อนของคนเจ็บคุณต้องมาอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ผู้ปราศาสตร์มาพวกนี้แม่งมาอยู่เมืองไทยแล้วแม่งทำเป็นกลางใครอะพี่พวกพม่าเนี่ยครับอ๋อที่ทำร้ายนี่คือชุดพม่าใช่ใครจะไปยอมอ่ะทำเพื่อเราใครที่เป็นเพื่อนเรานะบังนะครับบังครับบังเพื่อนบังเขาอยู่ในนี้เหรอบังเขามาเก็บเงินกู้ทุกวันครับอ๋อมาเก็บเงินกู้อ๋อเหมือนเขาปล่อยเงินให้ใครเดือดร้อนก็มาเอาเงินกับเขาไอ้เขาตัวต่อตัวไม่เป็นไรหรอกเป็นศึกสองชาติเมียนมาและอินเดียเป็นศึกระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะครับว่ากันต่อนะคะเรื่องถึงตำรวจแล้วค่ะนี่บังเลยไหมหน้าเละเลยเนี่ยจมูกแตกว่าอย่างนั้นเถอะ